Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast 4 ตุลาคม 2565 นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นตัวแทนนำเค้กวันเกิดกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบ64ปีนายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่านายเนวินเป็นครูใหญ่เป็นพี่ใหญ่ที่รักที่สุดของพวกเราวันที่4ตุลาคมของทุกปีมีความหมายกับพวกเราและพรรคภูมิใจไทยทุกคนเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดปีนี้อายุ64ปีถือเป็นเลขมงคลเพราะ6บวก4เป็น10เติม0อีกตัวก็เป็น100ภูมิใจไทยเป็นอย่างนี้เสมอไม่มีการใช้ศีลใช้ศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างเดียวทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันยังได้อวยพรให้นายเนวินครอบครัวชิดชอบครอบครัวชาญวีรกูลและครอบครัวภูมิใจไทยจงประสบแต่ความสำเร็จความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่จะทำคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองไม่มีที่สิ้นสุดขอให้ครูใหญ่เป็นหลักชัยประสบความมุ่งมั่นทุกอย่างทั้งการเมืองและครอบครัวจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday โดยหน้าเค้กมีการเขียนข้อความว่า Happy Birthday อาจารย์ใหญ่ที่เคารพและนายเนวินก็ได้ใช้มีดตัดเค้กเพื่อแบ่งให้ผู้ร่วมงานรับประทานก่อนที่นายเนวินกล่าวขอบคุณทุกคนทั้งที่อยู่พรรคภูมิใจไทยและที่กำลังจะมาอยู่พรรคภูมิใจไทยขอบคุณทุกกำลังใจและคำอวยพรสิ่งที่เป็นพรที่ดีมากสำหรับตนคือการได้เห็นทุกคนชนะการเลือกตั้งกลับมาเป็นส.ส.และขอให้เป็นพรรคการเมืองที่สามารถยุติความขัดแย้งในบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขเลิกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแก้ปัญหาปากท้องความทุกข์ยากของประชาชนให้ดีที่สุดทั้งนี้เป้าหมายของนักการเมืองที่สำคัญคือต้องคิดถึงประชาชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานทุกอย่างเพื่อมีเป้าหมายในการลดปัญหาความยากจนสำหรับตนอายุมากขึ้นทุกวันแต่เมื่อหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตนมีหน้าที่เป็นครูใหญ่ก็จะเป็นครูใหญ่ให้ตลอดไปก็หวังว่าครูใหญ่จะมีโอกาสมีลูกศิษย์สักคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามทันทีที่นายเนวินพูดเรื่องลูกศิษย์เป็นนายกก็มีการชูมือนายอนุทินขึ้นมาพร้อมเสียงเฮดีใจจากนั้นนายเนวินกล่าวอีกว่าถ้าการรณรงค์เลือกตั้งครั้งหน้าไม่สู้ให้นายอนุทินเป็นนายกตนจะลาออกจากครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยขอขอบคุณในทุกพรและทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขและชนะเลือกตั้งยินดีต้อนรับส.ส.ทุกคนที่กำลังจะเดินเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วลงสนามเลือกตั้งไปด้วยกันเป้าหมายอย่างที่หัวหน้าพรรคพูดไว้ต้อง100ขึ้นก่อนนายเนวินไปนั่งโต๊ะพูดคุยกับส.ส.พลังประชารัฐที่มาร่วมอวยพรวันเกิดซึ่งสื่อมวลชนได้สอบถามนายสุชาติอุตสาหะส.ส.เพชรบุรีพรรคพลังประชารัฐว่าได้ขออนุญาตพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วหรือไม่ทำให้นายเนวินหันกลับมาตอบทันทีว่ามางานวันเกิดผมต้องขออนุญาตด้วยหรือที่นายสุชาติชมกลิ่นผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐยังเดินทางไปอวยพรวันเกิดนายวันอยู่บำรุงส.ส.กรุงเทพพรรคเพื่อไทยไม่เห็นต้องขออนุญาตพลเอกประวิตรวันนี้วันเกิดไม่อยากพูดอะไรที่เป็นประเด็นทางการเมืองสื่อมวลชนถามคำถามอีกหลายอย่างว่าการเดินทางมาอวยพรแบบนี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเครียดหรือไม่นายเนวินกล่าวว่าผมเป็นครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยจะไปสามารถตอบแทนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ยังไงและให้ไปดูวันที่2ตุลาคมซึ่งเป็นการแข่งขันMotoGP 2022มีส.ส.พรรคอื่นเดินทางมาเยอะกว่านี้อีก5เท่าส่วนการส่งนายชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตลงชิงเก้าอี้ส.ส.ในจังหวัดบุรีรัมย์นั้นส่วนตัวไม่จำเป็นต้องติวเข้มอะไรเพราะทุกอย่างรู้และเห็นจากประสบการณ์หมดแล้วส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่อยู่ที่ประชาชนจะเลือกแต่สิ่งสำคัญไม่ว่าจะส.ส.พรรคภูมิใจไทยหรือพรรคไหน
ต้องฟังเสียงประชาชนและวันนั้นจะเป็นวันตัดสินใจเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่นายเนวินตอบว่าถึงเวลารู้เองก่อนสื่อจะแซวว่านี่ถือเป็นการพูดเรื่องการเมืองในรอบหลายปีหรือไม่นายเนวินกล่าวว่าตนพูดเรื่องการเมืองเยอะแล้วขอสื่อเสนอให้เป็นบวกพร้อมย้ำว่าคนภูมิใจไทยหัวใจเข้มแข็งทุกคนเพราะหัวใจคือประชาชนส่วนการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ถึงเวลาที่พลเรือนจะถูกเลือกหรือไม่นายเนวินระบุว่าอยู่ที่ประชาชนตนตอบแทนประชาชนไม่ได้พรรคไหนชนะก็พรรคนั้นได้ไปทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาประชาชนพลังดูดเนวินสะเทือนบ้านป่ารอยต่อสสพลังประชารัฐตามกลิ่นกัญชาถึงบุรีรัมย์สะท้อนภาพค่ายสามปอถึงคราวแพแตกแยกย้ายปลดล็อก10ปีเนวินหลังยุติบทบาททางการเมืองวันนี้ขอประกาศหนุนอนุทินเป็นนายกทำไม่ได้จะลาออกจากครูใหญ่ค่ายสีน้ำเงิน4ตุลาคม2555เนวินประกาศยุติบทบาททางการเมืองไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือส.ส.ในงานวันเกิดครบรอบ54ปีสาเหตุมาจากความปราชัยย่อยยับในการเลือกตั้งปี5410ปีผ่านไปเนวินแถลงต่อสื่อมวลชนว่าถ้าการรณรงค์เลือกตั้งครั้งหน้าไม่สู้ให้อนุทินเป็นนายกตนเองจะลาออกจากครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยโดยการเลือกตั้งสมัยหน้าค่ายสีน้ำเงินตั้งเป้าต้อง100ที่นั่งขึ้นไปดังนั้นบรรยากาศงานวันเกิดของครูใหญ่เนวินจึงไม่ต่างอะไรกับงานวันเปิดตัวส.ส.ที่ย้ายจากพรรคอื่นมาสังกัดภูมิใจไทยเท่าที่นักข่าวได้รับโพยจากทีมงานเนวินก็มีประมาณ30คนที่น่าสนใจคือส.ส.พรรคพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งมาร่วมอวยพรเนวินและสังเกตว่าส.ส.เหล่านี้เป็นส.ส.สมัยแรกและไม่สังกัดซุ้มบ้านใหญ่ชัดเจนมาไล่เรียงชื่อส.ส.พลังประชารัฐแต่ละคนที่แหกค่ายมางานวันเกิดนายใหญ่บุรีรัมย์ว่ามีใครบ้างและสังกัดซุ้มไหนกริดแก้วอยู่ส.ส.เพชรบุรีเขต1และสุชาติอุตสาหะส.ส.เพชรบุรีเขต3เดิมทีส.ส.เพชรบุรี3คนสังกัดซุ้มมังกรน้ำเค็มของสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานกำนันฉอยสมเกียรติวอนเพียรส.ส.กาญจนบุรีเขต2อดีตกำนันดังแห่งอำเภอท่าม่วงแวะไปลายซุ้มเพราะเชื่อว่าตัวเองเป็นดาวฤกษ์ปฐมพงษ์ศูนย์จันทร์ส.ส.นครปฐมเขต4สังกัดซุ้มเสียเฮงพักหลังบินเดี่ยวตามประสานักการเมืองท้องถิ่นประทวนสุทธิอำนวยเดชส.ส.ลพบุรีอาศัยบารมีบ้านใหญ่เมืองลิงได้เป็นส.ส.สมัยแรกจึงต้องตอบแทนบ้านใหญ่มาอยู่ค่ายสีน้ำเงินในสมัยหน้าอนุชาน้อยวงส.ส.พิษณุโลกเขต3บ้านใหญ่อำเภอเนินมะปรางตอนแรกสังกัดกลุ่มสามมิตรแต่ดูไม่มีอนาคตเลยขอแยกวงมนเทียนสงประชาส.ส.ชัยนาทเขต2มีความเคลื่อนไหวร่วมกับน้องสาวส.ส.มันแก้วนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาภิวัฒน์มานานแล้วเรื่องการย้ายพรรคและในที่สุดก็มาจอดป้ายที่ภูมิใจไทยตระกูลสงประชาขอแยกทางกับเสียแห้งอนุชานาคาใสแม้ลุงป้อมจะไปเทียบชัยนาทเมื่อวันก่อนก็ไม่มีความหมายหลังลุงตู่ไปต่อได้แค่2ปีพรรคพลังประชารัฐก็ปั่นป่วนย่อมเข้าทางเนวินและพรรคพวกเนื่องจากส.ส.พรรษาแรกค่ายลุงป้อมต้องการกระสุนดินดำลงสู้ศึกใหญ่กรณีวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐจุดพลุเรื่องจะเสนอชื่อนายกทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรแถมแจกแจงว่าได้เวลาลุงตู่ถอยเพื่อให้ลุงป้อมได้เป็นนายกสิ่งที่ส.ส.วีรกรพูดจาออกมานั้นไม่ใช่แค่คิดเองทำเองและคิดเองคนเดียวแน่นอนเชื่อว่าส.ส.พลังประชารัฐอีกจำนวนไม่น้อยก็คิดเช่นนี้อย่างที่ทราบกันส.ส.พลังประชารัฐกว่าร้อยละ40เป็นส.ส.สมัยแรกและได้เข้าสภาเพราะกระแสความสงบจบที่ลุงตู่และพลังอำนาจรัฐส.ส.เหล่านั้นก็หวาดหวั่นในอนาคตของตัวเองเมื่อลงสนามครั้งหน้าขณะที่แกนนำพลังประชารัฐอย่างวีรัตน์ รัตนเศษพยายามจะเข็นลุงป้อมเป็นผู้นำแต่เอาเข้าจริงเรตติ้งลุงป้อมก็สู้ลุงตู่ไม่ได้แม้สามปอจะวางตัวทายาทปอแปะขึ้นมาเป็นผู้นำยากที่จะปั้นแบรนด์ให้แข็งแรงเท่ากับลุงตู่สมัยเรตติ้งสูงสุดได้ส.ส.นกแลนกรู้จึงแห่หนีเอาตัวรอด
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นทีวีและคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ